โชคด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ผู้นำทุกท่านนะจะมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาเนาะว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนร่ำรวยร่ำรวยกันนะจ๊ะหลวงพี่รัตนพลสรพินนะคะอาบุญมาฝากคุยบุญทั่วโลกต้องมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างบารมีของหลวงพี่รัตนพลสรพินนะคะหลวงพี่บวชมากี่รอบแล้วคะตัวนี้ครั้งที่11แล้วครั้งที่11แล้วนะค่ะครั้งที่11ใช่ไหมคะก็ชวนแมนๆทั่วโลกมาบวชพระด้วยนะคะหลวงพี่แต่คิดว่าเราเป็นชาวแมนจริงๆนะบวชต้องอยู่ในกฎระเบียบทางของสงฆ์ครับแล้วออกไปชีวิตจะดีขึ้นนะชีวิตจะดีมากๆเลยที่ว่าอาตมาบวชคือเจตพรุ่งเจตพันธมนต์น่ะคืออยู่ตามกฎระเบียบนะเรื่องบุหรี่เรื่องสุราไม่กินไม่ใช่ต้องมากี่ปีแล้วแต่เรื่องสุราไม่กินอยู่แล้วแต่บุหรี่เลิกไปตั้งแต่เจตพรุ่งเจตพันธมนต์มาทุกวันไม่สูบเลยนะชีวิตดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นแต่บอกว่าดีขึ้นนะแล้วนำไปปฏิบัติด้วยใช่ไหมคะนำไปปฏิบัติด้วยแล้วก็ถืออย่างพยายามนะพยายามตัวเองดีสุดคือไม่ทำให้ทางวัดพระธรรมกายเราเสียชื่อเสียงในตัวเรานะไหนเราฝากเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายแล้วค่ะก็ขอให้ชาวโลกนะคะได้เอาบุญกับการสร้างบุญสร้างบารมีของหลวงพี่แลมโบรัตนพลสรพินนะคะในการมาสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็มาบวชบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยใช่ไหมคะใช่อยู่ใช่ค่ะก็จะลาสิกขาไปวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่23นี้ต้องขอลาสิกขาก่อนแล้วไปช่วยทางสิกาช่วยขายข้าวของก่อนนะค่ะแล้วก็ตอนนี้ขายของบอกว่าขายดีมากนะขายดีมากอยู่ก็จะกลับมาบวชอีกใช่ไหมคะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะมาบวชสามารถไปติดตามช่อง TikTok ของหลวงพี่รัตนพลสวรพินได้นะคะก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุการในการสร้างบุญสร้างบารมีของหลวงพี่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะนะคะส่งบุญแล้วก็แผ่บุญนะคะไปให้ชาวโลกของหลวงพี่รัตนพลสวรพินนะคะขอกราบอนุโมทนาสาธุการในการสร้างบุญสร้างบารมีของหลวงพี่นะคะสาธุ